ลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นการเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะกรณีอย่างการที่บอกว่าก็จะต้องมีการล้อมศีลวิสุทธิในศาสนานี้คือศาสนาของพระชินเจ้าเป็นเหมือนกับล้อมคอกวัวเขาไว้ถ้าไม่ล้อมมันเขาไว้เนี่ยมันก็จะเที่ยวไปทําความเสื่อมเสียแก่ผู้อื่นเป็นเหตุให้เจ้าของได้รับโทษในการถูกปรับผู้ที่ควบคุมกรรมทั้ง3ประการไม่ดีคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี้ยเพราะไม่มีศีลวิสุทธิย่อมได้รับโทษทั้งทางโลกและทางธรรมฉะนั้นอธิกายทุจริตมีโทษนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมีโทษทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยวจีทุจริตพูดเท็จส่อเสียดคนหยาดเพ้อเจ้อมโนทุจริตโกรธโลภโกรธแล้วก็เห็นผิดเป็นต้นการเจริญอานาปานสติเป็นเหมือนกับการจับวัวสนสะพายผูกจมูกผูกมันไว้ที่หลักเราตอนนี้เราผูกหรือยังผูกไว้ที่หลักหรือยังผูกตลอดไหมผูกไว้ตลอดมีเผลอแก้มัดมันไหมปล่อยมันวิ่งอ่ะตรงนี้เห็นไหมว่าเนี่ยก็หมายความว่าเมื่อสามารถจับวัวผูกไว้อย่างนี้แล้วก็จะอยู่ได้ตามความต้องการของเจ้าของวัวใช่ไหมผูกไว้เท่าไหร่ก็ได้มันไม่สามารถไปสู่ที่อื่นได้การผูกจิตไว้ในสติปัฏฐานคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็เช่นเดียวกับจิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมจะสงบสุขได้ตามความต้องการของเจ้าของฉะนั้นถ้าผูกจิตไว้กับหลักคือลมไม่ได้ก็จะไม่ได้ความสุขก็เหมือนกับเจ้าของวัวถ้าผูกวัวมัดกับหลักไม่ได้มันไปทำความเสียหายไหมไปทำความเสียหายฉะนั้นตอนนี้ต้องผูกไหมผูกไว้กันหลักทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าจิตของสัตว์ทั้งหลายย่อมจะสงบได้รับความสุขได้เนี่ยนะได้รับความสุขได้ฉะนั้นความเคยชินที่ติดมาจากสังสารวัฏเบื้องต้นอันหาที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ความเคยชินที่วิ่งไปสู่อารมณ์เนี่ยนะอย่างไม่หยุดหย่อนย่อมสงบลงได้ถ้าเราผูกเห็นไหมความเคยชินในสังสารวัฏเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหจิตมันวิ่งไปหาสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเอานั่งอยู่อย่างนี้วิ่งบ่อยไหมวิ่งบ่อยมากฉะนั้นถ้าผูกไว้ได้ผู้ที่ไม่เจริญอานาปานสติไว้ก่อนผู้นี้ไม่เจริญอานาปานสติเนี่ยและไปเจริญวิปัสสนาย่อมไม่สามารถสําเร็จได้เหมือนกับวัวพยศเหมือนวัวพยศไม่เจริญกายคตาติไม่เจริญอานาปานะนี่นะเอาเดินวิปัสสนาได้ไหมไม่ได้เลยวัวพยศก็ไม่ผูกมันไว้มันไม่เชื่องเอาจิตไม่เชื่องไปพิจารณาวิปัสสนาปัญญาได้ไหมเข้าใจไหมล่ะเหมือนวัวไม่ผูกให้มันมัดไว้กับหลักจนเชื่องจนเชื่องแล้วเมื่อเชื่องแล้วถึงจะเอาไปฝึกในการเอาไปคาดเอาไปไถใช่ไหมเอาไปประกอบการงานได้ถ้ามันไม่ยอมไม่เชื่องเลยไปฝึกมันไม่ควรก่อการงานหรอกจิตเนี่ยจิตดื้อจิตมันดื้อจิตมันแข็งกระด้างแข็งกระด้างไหมจิตแข็งกระด้างด้วยจิตไม่อ่อนโยนจิตไม่ตั้งมั่นไม่นิ่งไม่แน่วแน่ใช่ไหมไม่แน่วแน่จิตไม่อ่อนโยนแล้วก็ไม่เป็นกรรมริยะไม่ควรต่อการงานไม่เป็นสมาหิตะคือไม่ตั้งมั่นไม่เป็นปริสุทธะคือไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมไม่เป็นอนันตคณะมันไม่โปร่งไม่โล่งไม่เกลี้ยงเรามันไม่เป็นอเนชะก็คือมันยังวอกแวกอยู่มันไม่ควรหรอกมันไม่ควรจำเป็นไหมผูกจิตให้ดิ่งในลมเดียวก่อนนี่จำเป็นเงี้ยมันเคยชินในสังสารวัฏแต่ถ้าเอามาผูกแล้วที่ส่วนจริงมันจะสงบลงได้ผู้ที่ไม่เจริญนะไปอานาปานะไปเจริญย่อมไม่สามารถสำเร็จได้เหมือนกับวัวพยศไม่มีเชือกให้เดินไปตามรอยไถได้และมันไม่สามารถจะนิ่งได้ฉะนั้นต้องมีเชือกในการที่จะฝึกมันก็ออกจากร่องจากรอยไปเรื่อยเพราะมันพยศไงมันไม่มีเชือกเมื่อนำไปเทียมเกวียนเทียมไถมันก็จะสลัดออกท่าเดียววัวประเภทนี้สลัดออกท่าเดียวเพราะฉะนั้นจึงควรเจริญอานาปานะ
หรือเจริญกายคตาสติเป็นต้นคุมจิตของตนให้ได้ตามต้องการจึงค่อยไปใส่ใจในการที่จะเจริญเข้าสู่สมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนาเป็นต้นเมื่อทําเช่นนี้สมถวิปัสสนาก็จะทําได้อย่างกว้างขวางเจริญได้ก้าวหน้าไปด้วยดีเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้อาประการต่อมาก็คือว่าเอาเวลาก็ฝึกช้างเขาทำยังไงช้างป่าเนี่ยช้างป่าเนี่ยไปเจอช้างป่าเชือกงามๆเนี่ยทำยังไงต้องพาชาวบ้านมาล้อมจับมันให้ออกจากป่าใช่ไหมล่ะให้มันอยู่ในคอกมัดมันไว้ด้วยเชือกที่เหนียวแน่นบนหลักที่มั่นคงเขาเรียกตะลุมพุกมัดตอกหลักด้วยสี่หลักมัดเขาไว้มัดขามันหมดทั้งเนื้อทั้งสี่ขาเลยไปมัดต้องฝึกขนาดนั้นเลยวัวไอ้ช้างป่าเนี่ยพอรู้ว่ามันเริ่มเชื่องไม่ดิ้นรนอยู่อย่างสงบแล้วก็ค่อยนํามาฝึกให้มันรู้สิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําให้มันกลายเป็นช้างที่เหมาะสําหรับการทํางานเช่นของพระราชาในราชกิจเป็นต้นเนี่ยเอาไว้เข้าศึกสงครามได้กามคุณทั้ง5ของมนุษย์เป็นเหมือนป่าที่รื่นรมของช้างกามคุณ5สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหมือนป่าที่รื่นรมของช้างพระศาสนานี้เหมือนภายนอกป่านั้นจิตเหมือนกับช้างป่าที่ประยศศรัทธาและฉันทะนี่นะกุศลและฉันทะที่เลื่อมใสรักใคร่ในศาสนธรรมเหมือนกับการเหมือนกับช้างฝึกเหมือนกับช้างฝึกที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นต้นการเจริญสมถะเหมือนกับเสาเหมือนกับเสาที่ผูกช้างกายฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ยไอ้กลุ่มที่ฝึกทั้งหลายไอ้สติทั้งหลายเหมือนเชือกนั่นแหละสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกับราชกิจและเหมือนสนามเหมือนสนามรบถ้าเรามองในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าที่ท่านอุปมาเนี่ยเพื่อให้เห็นอะไรเห็นอุปมาในกรณีการที่จะไปฝึกในการที่จะเจริญนะพระเจ้าก็บอกไว้ว่าในคำสอนวิริยะเนี่ยต้องมีความกล้าสัมมาประธานวิริยะที่ไม่มีการท้อถอยเนี่ยนะพระเจ้าแสดงไว้อย่างนี้บอกว่าย่อมทรงไว้อย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าประธานการทรงไว้ด้วยดีด้วยความชอบวิริยะที่ไม่มีการท้อถอยเป็นสัมมาประธานเนี่ยนะอาตาปีวิริยะก็ได้หมายความวิริยะในการปฏิบัติที่สามารถเอาความลำบากเหน็ดเหนื่อยนะรับเอาความลำบากเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่งได้นั่นก็คือวิริยะในสมประทานเนี่ยมาจากคำว่าตะโตกามังตะโจนะหารู้จะอัตถีจะเป็นต้นไล่ไปตามลำดับที่บอกว่าเนื้อและเลือดในสรีระของเราจะเหือดแห้งหายไปเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีตราบใดที่เรายังไม่บรรลุฌานตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลอันใดอันหนึ่งด้วยกําลังแห่งบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษตราบนั้นเราจะไม่หยุดความเพียรท่านก็เอาตั้งไว้4ประการนะความเพียร4ขั้นเหลืออยู่แต่หนัง1เหลืออยู่แต่หนัง2เหลืออยู่แต่เอ็น3เหลืออยู่แต่กระดูก4เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปถ้าปารภได้อย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีธรรมที่ควรได้อย่างแท้จริงเหมือนความเพียรของใครพระจักขุปาละเนี่ยพระจักขุบาลเนี่ยหรือพระโสนะเทระเนี่ยท่านบอกว่าท่านเพียรยังไงเนี่ยท่านตั้งปารภความเพียรไม่ได้ไม่หยุดไม่บรรลุไม่เลิกความเพียร โอ้น่าชื่นใจนะท่านตั้งอย่างนี้เลยนะไม่ได้ไม่หยุดไม่บรรลุไม่เลิกความเพียรไหวไหมยอมวอวัดไม่ได้ไม่หยุดไม่บรรลุไม่เลิกความเพียรไม่ได้ก็หยุดไม่บรรลุจะเลิกความเพียรเขาไม่ต้องอย่างนี้นะไม่ต้องนี้ยุ่งเลยคือถ้าหากว่าถ้าได้ปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวดนะตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วจนกระทั่งใกล้จะตายก็ยังไม่สามารถบรรลุฌานมรรคผลอันใดอันหนึ่งจึงค่อยวางใจว่าตอนนี้ยังไม่ใช่สมัยที่สมควรให้นึกอย่างนี้นะแปลว่าใจจะขาดตายแล้วสมมติเงี้ยเนี่ยว่าเรายังมีบารมีในสั่งสมในอดีตน้อยจริงๆแต่เราก็ชื่นใจเราได้สั่งสมเต็มที่แล้วไปพบหน้าพบถัดไปเสร็จเราแน่ อย่างนี้นะใช่ไหมล่ะถ้าตั้งเนี่ยจะไปพบหน้าได้ดีไหมต
ถ้าเพียรขนาดเนี้ยได้ดีแน่นอนไม่มีเสียเปล่าในยุคปัจจุบันนี่เขาห่างไกลกันไหมก็ห่างไกลจากการปฏิบัติเนี่ยทำไมถ้าถามว่าถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าพระจักขุปาละหรือพระเถระในบางก่อนพระโสนเถระพระเถระพระโสนเนี่ยท่านภาวนาด้วยอิวเอียบทสามเนเว้นนอนตลอดพรรษาเนี่ยพระจักขุปาละเนี่ยก็เช่นเดียวกันท่านปฏิบัติอย่างนี้ตลอดกี่ปีนะพระจักขุปาละเนี่ย30หรือเท่าไหร่12ปีหรือ30ท่านเพียรจนตาบอดเลยท่านถามตัวเองก่อนนะจะเอาตาไว้ไหมจะเอาตาไว้ไหมท่านถามนี่ท่านบอกตาจงชิบขออภัยนะถ้าแปลว่าตาจงชิบหายไปเถอะมันบอดมาหลายชาติแล้วใช่ไหมในสังสารวัฏมันบอดมาหลายนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่ามีพระเถระบางองค์ที่ว่าเพียรตั้ง30ปีนะ30ปีสิ่งที่น่ากลัวตรงนี้ก็คือว่าอย่างนี้เราจะมีพวกอดีตอกุศลอดีตกรรมเนี่ยนะทุจริตเก่าเนี่ยอดีตอกุศลเนี่ยที่เราทำมันดับไปนะแต่มันได้โอกาสเนี่ยมันจะนำไปเกิดในอบายนะอดีตอกุศลต่างๆเหล่านี้แต่ถ้ายังไม่ให้ผลนำเกิดก็จะฝังทำนองเหมือนอย่างนั้นแหละมันยังเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมนุษย์เทวดาพรหมผู้มีสักกายทิฏฐิเนี่ยได้มีอดีตอกุศลมากมายเขาเรียกว่าอุปปันนะอกุศลทุจริตกรรมเก่าเนี่ยบาปเก่าทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าตราบใดที่ยังไม่สามารถละสักกายทิฏฐิเนี่ยอุปปันนะอกุศลเก่าทุจริตเก่ากรรมเก่าที่ยังไม่ได้ให้ผลมันไม่เสื่อมไงมันไม่เสื่อมเมื่อสักกายทิฏฐิดับลงไปเพราะการเห็นอริยสัจนั่นแหละมันถึงจะดับใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้ก็คือทุจริตกรรมเก่าทั้งหลายที่ทำมาในสังสารวัฏเนี่ยที่ยังไม่ให้ผลมันมากแล้วยังมีทุจริตกรรมใหม่อกุศลกรรมใหม่บาปใหม่ข้างหน้าที่เราจะเผลอสติและธรรมเนี่ยมันเลยกลายเป็นไฟที่มันล้อมติดมาข้างหลังแล้วก็ไฟข้างหน้าเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละว่าทำไมคนเขาคิดอย่างเงี้ยเขาถึงระดมความเพียรเขาถึงกล้าระดมความเพียรกันว่าถ้ามันมีโอกาสมันให้ผลเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเลยแล้วก็เสียหายเลยก็วิบัติเลยมีใครจะถามอะไรไหมไม่มีอ้าวเจริญกรรมฐานกันต่อ